ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ5วิธีขับรถในหน้าฝนให้ปลอดภัยตามระดับความแรงของสายฝนเมื่อเราขับรถไปเจอฝนกลางทางไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือพายุก็ตามวิธีขับรถต่อไปนี้จะช่วยให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับ 1. เปิดที่ปัดน้ำฝนตามระดับความแรงของสายฝนเมื่อฝนเริ่มตกที่ปัดน้ำฝนเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราควรเปิดใช้งานควรเริ่มจากการเปิดระดับกลางก่อนแล้วค่อยปรับตามความหนักเบาของสายฝนในการขับรถหน้าฝนที่ปัดน้ำฝนเป็นเหมือนที่ปัดดวงตาของเราช่วยให้เรามองเห็นทางฉะนั้นเราควรดูแลยางปัดน้ำฝนให้ปัดน้ำฝนออกจากกระจกให้สะอาดอยู่เสมอสังเกตได้จากมีเสียงดังเกิดขึ้นเวลาที่เราปัดน้ำฝนหรือไม่ถ้าเริ่มมีเสียงอีดอาร์ดดังสนั่นก็แสดงว่ายางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพและอีกอย่างให้อยู่ที่ใบยางว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่ถ้าพบว่ายางปัดน้ำฝนไม่ลอยฉีกขาดก็ควรเปลี่ยนใบยางใหม่นะครับ 2. เปิดไฟหน้ารถทันทีเมื่อมีฝนตกการเปิดไฟหน้ารถในขณะที่ฝนตกนั้นทำให้เรามองเห็นทางได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าฝนตกหนักมากบางครั้งก็ควรเปิดไฟสูงหรือไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มระยะในการมองเห็นให้มากขึ้นแต่ถ้าฝนตกหนักมากจริงๆแนะนำให้หาที่จอดรถที่ปลอดภัยข้างทางก่อนรอจนฝนซาแล้วค่อยเดินทางต่อ 3. ลดความเร็วลงและเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นการเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้มีระยะการเบรกมากขึ้นในกรณีที่ถนนเปียกลื่นการขับรถในขณะที่ฝนตกเราควรจะลดความเร็วลงจากการขับรถในเวลาปกติที่ฝนไม่ตกส่วนด้านความเร็วควรจะเป็นเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยหรือความสามารถในการควบคุมรถของเราโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเสียหลักได้ง่ายกว่ารถเก๋งถ้าขี่รถไปเจอฝนตกหนักแนะนำให้หาที่จอดหลบฝนก่อนดีกว่าเพราะทัศนวิสัยของรถเก๋งหรือรถบรรทุกจะน้อยลงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 4. ไม่ควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตอนที่เราขับรถฝ่าฝนตกหนักไม่ควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับเพราะเวลาเราจะใช้ไฟเลี้ยวคันอื่นไม่ทราบได้ว่าเราต้องการเลี้ยวไปทางไหนจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หรือไม่ก็เข้าใจผิดว่ามีรถเสียอยู่ข้างหน้าจนทำให้คันหลังที่ขับตามมาเกิดความสับสนจนไม่รู้จะเอาอย่างไรจะหลบหรือไม่หลบดีฉะนั้นไม่ควรเปิดนะครับ 5. การลดฝ้าที่กระจกสิ่งที่เรามักเจอเมื่อขับรถหน้าฝนอีกเรื่องนึงคือฝ้าขึ้นกระจกหน้าหรือหลังซึ่งก็เกิดจากอุณหภูมิในรถเราร้อนกว่าอากาศภายนอกอาจเกิดจากที่เราปรับแอร์ให้ร้อนขึ้นหรือบางคนปิดแอร์ขับรถให้แก้ไขด้วยการเปิดปุ่มไล่ฝ้าเพื่อลดฝ้าก่อกระจกและอย่าปิดแอร์ให้ปรับแอร์ให้เย็นขึ้นเล็กน้อยก็ช่วยลดฝ้าได้แล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่